จิราพรโพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นต้องจับมือกันให้มั่นจิราพรโพสต์ยืนยันเพื่อไทยยกมือให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีลั่นต้องจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้เผยปมประธานสภาเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันวันที่29มิถุนายน66นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรส.ส.101พรรคเพื่อไทยโพสต์ในเพจจิราพรสิงห์ทุไพรจิรโปนซินฮิวไพรว่า 1. เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรรคเพื่อไทยยืนยันยกมือให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนพรรคก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลเช่นเดิมการหารือเรื่องตำแหน่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมประธานสภาและตำแหน่งอื่นๆรวมถึงการถกเถียงเรื่องนโยบายที่แตกต่างกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในพรรคร่วมที่ต้องทำงานด้วยกันแค่สุดท้ายจับมือกันให้มั่นเพื่อจัดตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยให้ได้ 2. วันนี้วันที่29มิถุนายน66พรรคเพื่อไทยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพรรคก้าวไกลได้พูดคุยวางแผนงานในการบริหารประเทศร่วมกันโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนที่ลำบากมา9ปีภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ส.แพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยพท.และหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยโพสต์สตอรี่อินสตาแกรมและเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเป็นคลิปการประชุมร่วมกันระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลซึ่งทางพรรคเพื่อไทยประกอบด้วยนางสาวแพทองธารนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนภ.พรหมินทร์เลิศสุริเดชประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจและประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคเพื่อไทยขณะที่ตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมีนายพิจารณ์ชวพัฒนวงศ์นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคและทีมเศรษฐกิจพรรคก้าวไกลเข้าร่วมร้องสุภกิจร้องสายไหมต้องรอดถูกเอชุติมานำรถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจอดถูกฟ้องกลายเป็นประเด็นดราม่าเลยทีเดียวหลังจากที่ร้องสุภกิจประสงค์อดีตแฟนเด็กของเอชุติมานายนาได้ร้องเรียนไปทางเพจสายไหมต้องรอดหลังเลิกรากับอดีตแฟนสาวไม่ยอมส่งค่างวดรถยนต์ BMW และบ้านมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาททำให้ตอนนี้ถูกไฟแนนซ์ฟ้องร้องตามรถเพราะอดีตแฟนสาวก็ไม่ยอมนำรถไปคืนและนำรถไปแอบซ่อนจากไฟแนนซ์ส่วนบ้านก็ถูกยึดไปแล้วจนทำให้ชื่อตนเองถูกแบล็คลิสต์โดยตอนที่เลิกกันก็มีการทำสัญญาว่าอดีตแฟนสาวจะเป็นคนดำเนินการส่งทั้งสองอย่างจนเสร็จสิ้นและตนเองจะเป็นคนโอนกรรมสิทธิ์ของทรัพย์สินทั้งสองอย่างให้กลับไปเป็นของอดีตแฟนสาวแต่ต่อมาตนเองมาทราบช่วงต้นปีว่าบ้านที่เคยอยู่ด้วยกันถูกธนาคารยึดเนื่องจากขาดส่งนานกว่า4เดือนและเมื่อไปตรวจสอบก็พบว่าทรัพย์สินที่เป็นเฟอร์นิเจอร์หรือข้าวของในบ้านถูกขนออกไปหมดรวมถึงรถยนต์ BMW คันที่อดีตแฟนสาวนำไปก็มีหนังสือจากทางไฟแนนซ์มาว่ารถมีการขาดส่งงานหลายเดือนและอยู่ระหว่างการทำเรื่องที่จะยื่นฟ้องตนเองในฐานะที่มีชื่อเป็นผู้กู้ซื้อรถคันดังกล่าวเพราะไฟแนนซ์ไม่สามารถติดตามตัวรถคันดังกล่าวได้พอตนเองพยายามติดต่อสอบถามไปที่คนสนิทของอดีตแฟนสาวก็ได้รับคำตอบว่าไม่รู้ว่ารถคันดังกล่าวปัจจุบันอยู่ที่ใดตนเองจึงพยายามแจ้งให้คนสนิทของอดีตแฟนสาวไปเจรจาให้นำเงินมาปิดบัญชีเงินกู้รถคันดังกล่าวเพื่อจะได้ยุติปัญหาแต่ก็ไม่มีการดำเนินการกลับมาแต่อย่างใดตนเองยอมรับว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตนเองเสียหายเป็นอย่างมาก
เนื่องจากอายุเพียง25ปีกลับต้องถูกแบล็คลิสต์จากธนาคารและไฟแนนซ์ที่กำลังดำเนินการทางคดีอยู่เพราะไม่สามารถติดตามตัวรถกลับมาได้ตนเองอยากให้ทางอดีตแฟนสาวนำรถกลับมาคืนทางไฟแนนซ์เพื่อทำให้เรื่องนี้ยุติลงเพราะตนเองก็ยอมที่จะเสียประวัติกับทางธนาคารในเรื่องของบ้านไปแล้วไม่อยากเสียประวัติกับทางไฟแนนซ์อีกต่อรวมถึงตอนนี้ตนเองก็ไม่ได้มีงานในวงการบันเทิงอีกแล้วเพราะหลังจากที่มีการเลิกรากันอดีตแฟนสาวก็ได้มีการไปพูดออกตามรายการต่างๆว่าตนเองมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการดื่มกินสุราจนเสียการเสียงานและเป็นเหตุให้ต้องเลิกรากันซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันตนเองไม่เคยเหลวไหลและก็อยู่กับอดีตแฟนสาวตลอดเวลายอมรับว่าเมื่อช่วงประมาณ2ปีที่ผ่านมาเคยมีประเด็นเรื่องชู้สาวซึ่งตนเองก็ได้ให้รหัสผ่านโซเชียลทุกอย่างไปกับทางอดีตแฟนสาวเพื่อความสบายใจแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นจนทำให้ต้องเลิกรากันส่วนสาเหตุที่ตอนคบหาดูใจกันมีการซื้อบ้านและรถในชื่อของตนเองเนื่องจากอดีตแฟนสาวมีปัญหาทางด้านประวัติทางการเงินไม่สามารถดำเนินการได้สำหรับประเด็นทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรเอชุติมาเตรียมแถลงข่าวเร็วๆนี้ยิ่งตั้งชายยิ่งอยู่นานบิ๊กตู่ลั่นทำหน้าที่รักษาการไปเรื่อยๆจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตว์บิ๊กตู่ลั่นจะทำหน้าที่รักษาการจนกว่าคณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตว์ชี้ไม่อยากให้ตั้งรัฐบาลล่าช้าเกินไปบอกไปปรึกษาหารือกันให้ดีให้ได้รัฐบาลที่ดีเมื่อเวลา 13:30 นวันที่29มิถุนายน2566ที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ว่าคาดหวังไม่ได้ว่าจะช้าหรือเร็วเนื่องจากเป็นกระบวนการทางการเมืองอย่างวันนี้ที่เดินมาได้เพราะตนทำหน้าที่ของตนจนกระทั่งถึงวันที่3กรกฎาคมที่จะมีรัฐพิธีเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรและจากนั้นจะหารือร่วมกันในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรภายในกรอบกฎหมายที่มีอยู่แล้วผมยินดีกับทุกคนและทุกพรรคขอให้ช่วยกันทำให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยและปลอดภัยยึดมั่นใน3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพราะเราคือประเทศไทยเพราะมีหลายอย่างที่แตกต่างจากต่างประเทศต้องทบทวนเอาเองผมไม่อยากให้เกิดปัญหาไม่อยากให้ล่าช้าจนนานเกินไปแล้วมีผลเสียเรากำลังมีโอกาสอย่าไปทำให้เกิดวิกฤตเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นขอให้ปรึกษาหารือกันให้ดีให้ได้รัฐบาลที่ดีพลเอกประยุทธ์กล่าวเมื่อถามว่าหลังวันที่3กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะไม่เข้ามาปฏิบัติงานอย่างทำเนียบรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนพูดไปหลายครั้งแล้วตนรักษาการต้องทำงานจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีใหม่ถวายสัตย์ปฏิญาณเดือนอะไรไม่รู้เดือนหน้านั่นแหละมีกำหนดอยู่แล้วแต่ถ้ามันเลื่อนไปเรื่อยๆตนก็ยังเป็นรักษาการอยู่ในระหว่างนี้ถ้ามันเรียบร้อยตนก็ไปตามกรอบเวลามันมีกำหนดอยู่แล้วจะอยู่จะไปเมื่อไหร่จะคิดเอาเองได้ไงแล้วใครจะรักษาการแล้วใครจะรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่ามองอย่างไรหากพรรคซีกรัฐบาลเดิมรวมถึงพรรครวมไทยสร้างชาติจะเสนอชื่อชิงประธานสภาผู้แทนราษฎรแข่งหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าตนไม่มองแล้วแต่พรรคซึ่งขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลเดิมยังไม่ได้มีการคุยกันตนไม่รู้เพราะยังไม่ได้รับรายงานตนบอกแล้วให้เป็นเรื่องของการเมืองก็ว่ากันไปผู้สื่อข่าวถามว่าถ้ามีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์ชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยมีเสียงสว.สนับสนุนพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีหรอกไม่มีหรอกมั้งมีที่ไหนเล่าก่อนจะเข้าตึกไทยคู่ฟ้าไปทันที